พระเนื้อดินพิมพ์พระเจ้า5พระองค์เนี่ย1 2 3 4 5พระเจ้า5พระองค์นี่หลังยันของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาคือเราอะได้รู้เลยว่านักสะสมยุคเก่าเขาเล่นพระเขาเก็บพระอะไรกันเนื้อนี้ปู่ทองราชเนี่ยเอกลักษณ์พิมพ์แล้วก็หลังยันปู่ทองวัดราชโยธานี่พ่อเงินใหญ่กว่านี้อันนี้ปู่ทองครับยุคเดียวกันครับปู่ทองกับพ่อเงินปู่ทองจะหลังกว่าหน่อยเห็นไหมเนื้อก็จะเก่าไปในรุ่นราวคราวเดียวกับเนื้อดินยุคต้นของประเทศไทยเช่นหลวงพ่อโนงเก่ากว่าปู่บุญพอเวลาส่องแล้วเข้าใจธรรมชาติความเก่าไหมดูยังไงว่าดินเก่าอ่ะพี่โอ๊ตอ้าวง่ายนิดเดียวคุณไปเอาพ่อขอมหรือคุณไปเอา25ศตวรรษมาเทียบนะครับคราวนี้นะไอ้พระอมตะยอดนิยมแบบเนี้ยมันดังมานานนิยมกันมานานรู้กันมานานเขาก็เก็บกันจนหมดขอบคุณสำหรับดาวทุกดวงที่มอบให้นะครับใช่ไหมครับดังมานานเล่นหากันมานานเขาก็เก็บกันจนหมดนี่เมื่อพระเก่าๆพระอมตะยอดนิยมแบบนั้นถูกเก็บจนหมดก็เช่นเบญจภาคีต่างๆคุณเห็นไหมก็ไม่ค่อยมีให้เห็นละเราก็เลยต้องมาเล่นพระยุคลูกศิษย์อย่างปู่สุขหาไม่ได้แล้วเราก็มาเล่นพ่อเอียสิทธิ์ปู่สุขใช่ไหมครับไม่ต้องมากอ่ะขนาดปู่หลิวเนี่ยรุ่นแรกๆหายากๆแล้วเราก็มาเล่นหลวงปู่ปั่นใช่ป่ะเราก็มาเล่นอาจารย์สายชนใช่ไหมซึ่งเป็นลูกศิษย์ลาหูหลวงพ่อน้อยพระศรีสาทองเนี่ยเขาเก็บกันจนหมดแล้วเราก็ต้องมาหาลูกศิษย์ท่านอาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวอาจารย์ปิ่นงี้ใช่ไหมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วก็ต้องมาเล่นหลวงพ่อทองสุขใช่ไหมครับติดตามอาจารย์จนผมได้ปู่ยิ้มมาหนึ่งองค์โอ้ยกำลังจะพูดถึงคำว่าปู่ยิ้มเลยส่งมาโชว์หน่อยได้ไหมพี่จันแดงเชื้อบุญนะครับเอาไปลงในแฟนคลับสันขวานก็ได้อย่างปู่ยิ้มเนี่ยเห็นไหมครับของท่านหาไม่ได้แล้วก็ไปใช้ลูกศิษย์ท่านก็คือปู่เหรียญปู่ใจวัดเสด็จขอบคุณดาวที่มอบให้นะครับทุกท่านขอบคุณมากมากนั่นแหละครับสุขแขวนของของได้ไหมครับได้สิครับอะไรที่ปู่สุขเสกคือวัฒนธรรมการเล่นพระของผมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านผมเล่นพระที่มีข้อมูลยืนยันว่าหลวงปู่เสกแน่ผมเล่นพระไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนชาวบ้านยุคนี้นะแต่เหมือนชาวบ้านยุคก่อนแน่นอนคือพระที่เขาเอาไปแจกวัดอื่นผมว่านั่นคือพระที่มั่นใจว่าหลวงปู่สร้างแน่คุณงงไหมคุณเรียนรู้มาว่าพระออกต่างวัดค่านิยมลดลงใช่ป่ะสำหรับผมถ้าเราไม่พูดถึงค่านิยมพระออกต่างวัดแขวนมั่นใจเพราะมีวาระที่เขามีคนรู้คุณเห็นว่าหลวงปู่ไปแจกหรือมาเอาจากหลวงปู่ไปแน่ๆเหมือนผมอยู่บ้านผมอะคุณไม่รู้หรอกว่าผมวันไหนผมใส่เสื้อสีอะไรแต่ถ้าผมไปงานวันเกิดน้องแบงค์อย่างเงี้ยคุณรู้แน่นอนว่าวันที่เท่านี้พี่โอ๊ตมางานวันเกิดน้องแบงค์ใส่เสื้อสีแดงคุณนึกออกไหมครับของที่มีการเอาไปช่วยทำบุญวัดต่างๆมันมีเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์นั้นเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเห็นไหมครับงานปิดทองของลูกนิมิตอ่ะง่ายๆก็เหมือนหลวงปู่อยู่วัดอะแต่ถ้าวันหนึ่งหลวงปู่ไปเสกที่วัดไหนเนี่ยคุณมีภาพถ่ายว่าหลวงปู่ไปนั่งปลูกเสกที่วัดนั้นนั่นน่ะคือหลวงปู่นั่งเสกแน่
ช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดคืออะไรที่มีข้อมูลมีเหตุการณ์ที่บอกว่าพบเจอตัววัตถุมงคลหลวงปู่ไปแจกแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าพระเครื่องแบบนั้นรุ่นนั้นเป็นของหลวงปู่ฉะนั้นผมง่ายๆครับผมซื้อพระที่ผมมีข้อมูลถูกแพงผมคำนวณด้วยความศรัทธาของผมเองเพราะจริงๆแล้วราคาพระเครื่องในสมัยก่อนความศรัทธาของคนซื้อเป็นที่ตั้งไม่ใช่คนขายเรียกราคาเป็นที่ตั้งเหมือนปัจจุบันบางคนงงไหมสมัยก่อนพระเครื่องไม่ได้ซื้อขายกันนะครับแต่มีคนอยากได้ก็บอกหาแบบนี้มาให้ฉันสิฉันซื้อเท่านี้คนจึงกูลีกูจอไปหากันจึงเกิดเป็นราคาพระเครื่องขึ้นมาไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกกล่าวให้ฟังว่าผมเล่นแบบไหนก็คือทัศนคติของผมวิธีการเล่นพระของผมเป็นแบบนี้ฉะนั้นใครเอาพระเครื่องมาขายผมคุณสังเกตไหมผมจะถามเลยเท่าไหร่คุณจะได้ตังค์ผมไปเป็นหมื่นเป็นแสนผมเชื่อถ้าพระคุณแท้ไม่เกิน5นาทีพระเครื่องขายคนดูเป็นนะครับเขาซื้อแน่นอนแค่ทุกวันนี้คุณได้เอาพระนั้นไปขายให้คนดูเป็นหรือเปล่าคนดังกับคนดูเป็นบางทีมันก็ไม่บาลานซ์กันนะดังไม่ได้หมายความว่าดูเป็นดังไม่ได้หมายความว่าซื้อดีนะครับเพราะคนที่ซื้อดีเขาไม่ค่อยปรากฏตัวว่าดังเขากลัวซื้อแพงอย่างผมเนี่ยผมอาจจะมองเฮ้ยคุณเห็นรู้จักโอ๊ตบางแพผมซื้อดีไหมพี่ทวีซื้อดีกว่าผมเพราะผมต้องเอาไปให้พี่ทวีถูกป่ะพี่อิดซื้อดีกว่าผมพี่มานะซื้อดีกว่าผมพี่มนตรีซื้อดีกว่าผมถูกไหมพี่ธนชิตการปีชาพี่นะนิมิตพี่กัปตันนวรถูกไหมครับอีกหลายๆท่านเลยนี่พี่พงศกรพี่นะสมชายพี่สุรชัยเนี่ยเห็นไหมซื้อที่กับผมทั้งนั้นเลยฉะนั้นผมจึงบอกว่ามีพระแท้คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าขายไม่ได้คุณไม่เคยลองเอาไปขายจริงๆคุณไม่เคยมีประสบการณ์จากการมีพระแท้เราไปขายฟังเขาอย่างเดียวว่าขายคนนั้นไม่ได้ขายคนนี้ได้คนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งฟังอย่างเดียวแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตในการเล่นพระจริงๆผมบอกเลยไม่มีพระแท้องค์ไหนหรอกครับที่ขายไม่ได้แค่พระพิจิตรคุณก็เอาไปส่งให้คนพิจิตรพระภาคตะวันตกเมืองกาฬสินธุ์บุรีนครปฐมคุณก็เอามาส่งให้ผมปู่ทวดถ้าคุณนำไปส่งคนใต้เห็นไหมครับเพียงแต่ทุกวันนี้คุณเอาพระไปขายคนแค่ไม่กี่คนซึ่งเขาดังแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้อพระทั้งประเทศได้มันต้องนะไปส่งให้ตรงคนตรงจุดเพราะที่ผมพูดอะก็คือเซียนพระก็เป็นแบบนี้ไปเชียงใหม่ก็เอาพระไปหาพระราชบุรีจากเชียงใหม่กลับมาขายราชบุรีคนเชียงใหม่มางานประกวดก็หาพระจากกรุงเทพกลับไปขายเชียงใหม่สุดท้ายก็ต้องกลับไปขายคนลูกศิษย์เขาซึ่งลูกศิษย์เขาก็อยู่ท้องที่นั้นๆไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ผมอยากโชว์ออฟพระเครื่องผมแล้วล่ะมีคอมเมนต์น่าสนใจไหมลูกวันนี้อยากโชว์ออฟพักเครื่องละอาจารย์เจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวมีสำลิดไหมครับสำลิดนี้ดิก็ถามว่าถ้าพี่จะถามว่าเจ้าสัวมีสำลิดไหมผมถามว่าในยุคที่สร้างเจ้าสัวในประเทศเนี้ยมีการสร้างพันเนื้อสำลิดไหมเรียนยันสุกิติมาดีจริงโอ้โหดีจริงผมให้แฟนผมแขวนได้3วันถูกหวยราว3ตัวตรงผมบอกเลยว่าเหรียญสุกิติมาเนี่ยเอาจริงจริงจะดังมากด้วยนะใช่โหเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อปลุกเสกเดี่ยวแล้วก็มีพระนั่งนะครับนี่เช่าพระกับสันขวานอุตคุณล้วนๆครับผมบอกว่าเหรียญสุกิติมาเอาง่ายๆดังตั้งแต่เหรียญเนี่ยยังต่อโค้ดไม่เสร็จอ่ะใช่นี่ผมบอกเลยเหรียญสุกิติมา
เป็นรุ่นสุดท้ายจริงๆที่ผมทําแล้วก็ดังตั้งแต่ยังต่อโค้ดไม่เสร็จงงคุณแสงก็บอกเฮ้ยพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตรู้เปล่าว่าเหรียญสุขิติมาพี่โอ๊ตอ่ะที่นะฮะกรุงเทพพระราม2ดังมากนะมีแต่คนถามเพราะเขาเป็นคนทำแต่ว่าเหรียญที่เหรียญอ่ะไม่แบ่งออกไปเพราะตอกโค้ดไม่ทันไงเพราะตอกไปนะเจ้าโอตอกอยู่คนเดียวถูกหวยราว3ตัวตรงครับเนี่ยหลายหลายท่านเลยก็รางวัลวันก่อนถูกรางวัลที่3อ่ะใช่อยากให้มีการตรวจพระสมเด็จผ่านไลน์อีกครับก็เดี๋ยวเอาว่าให้ผมมี energy ก่อนนะฮะเดี๋ยวทำให้พระกลิ่งให้ทีอยากรู้ความหมายและที่มาพี่บักเหียนอ่ะพี่ส่งเข้าไว้ในพี่เอาไปลงโชว์ในไลน์กลุ่มแฟนคลับสันในเฟซกลุ่มแฟนคลับสันขวานก็ได้อ่ะจริงครับพระอาจารย์แถวบ้านไปที่กราคาไม่เห็นค่าก็จริงๆแล้วพระเครื่องอ่ะก็ต้องขายให้ลูกศิษย์เขาก็คือกลุ่มใครกลุ่มมันคุณขายบัตรคอนเสิร์ตคุณจะขายแฟนคลับเขาเลยถูกป่ะเหมือนกันแต่เราถูกก่อขู่ในสิ่งที่ผิดว่าคนคนเดียวเป็นจักรวาลของโลกไม่ใช่นี่ที่วันนี้อยากโชว์ใครอยากดูพระเครื่องที่ผมโชว์แล้วบ้างไม่ธรรมดาครับสุกิติมาที่ผมไม่พูดเยอะไม่อยากขายแล้วเหรียญสุกิติมาเนี่ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวไว้รอให้ทำบุญอีกรอบนึงนะตอนเนี้ยให้เจ้าโออ่ะเช็คสต็อกให้นิ่งว่าเหรียญสุกิติมาผมเหลือกี่เหรียญนั่นแหละตอนเนี้ยเนื้อฉนวนเหลือกี่เหรียญฉนวนนี้สร้างแค่ 2,000 ใช่ไหมเหรียญไว้ตอนนี้เท่าไหร่คือตอนเนี้ยเหรียญยันสุกิติมาเนี่ยมีออกไปข้างนอกเนี่ยก็แค่เนื้อนวะใช่ไหมใช่นี่เอาง่ายนะนี่คุณดูนี่นะได้เป็นกองเลยนี่นี่ดูฝุ่นคืออะไรรู้ไหมครับคนที่เขาเก็บพระคุณดูนะเนี่ยไม่ได้เปิดแบบมานานมากดูสนิมดิฉนวนเท่าไหร่ครับโอ้โหพรุ่งนี้รับปากเดี๋ยวพรุ่งนี้แบ่งเหรียญสุกิติมาได้ชนนะแอดมินบอกหนูจดบาราบากาเมื่อวานแล้วขอเว้นหนึ่งวันนะพี่ออสโอเคนี่ครับพี่เพื่อนดูนะถ้าตู้ที่ใช้บ่อยๆอ่ะถูกป่ะสนิมมันจะไม่ขึ้นคือผมจะบอกอย่างครับว่าคนที่เก็บพระสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เก็บสะสมใส่กล่องใส่ตู้ใส่อะไรของเขาไว้ใช้ไม่ใช้ก็เอามานั่งดูนะของเขาไปคือเจ้าของเก่าอ่ะเชยชมมาจนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแก่แล้วหรือไม่ก็เจ้าของเก่าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ถูกป่ะพ่อเนี่ยรู้ว่าอันนั้นดียังไงอันนี้ดียังไงพ่อรู้ในคุณค่าพ่อก็เก็บสะสมพ่อก็หวงแหนแต่ลูกไม่รู้ด้วยนี่ใช่ใช่ไหมลูกรู้แต่ว่าพระเปลี่ยนเป็นตังได้อยากได้ตังมากกว่าอยากเก็บพระเนี่ยแหละครับพระยอดนิยมเหล่านี้จะมีออกมาก็ต่อเมื่อเจ้าของเก่าอ่ะนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะอายุเยอะแล้วไม่ใช้แล้วหรือเปลี่ยนบุญเพราะเสียชีวิตไปแล้วก็อยู่ที่ว่าแบบเนี้ยจะไปที่ใครก่อนเพื่อนเพื่อนว่าตู้แค่นี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ตู้แค่นี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับลองทายกันดูตู้แค่นี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่กุ้งกิ่งบอก100,000ลองทายดูว่าตู้เนี้ยเท่าไหร่200,000 300,000 800,000หลายแสนหลักแสนรับประจาน500,000แสนสี่โอ้โหนี่700,000แสนขึ้นนี่เอางี้ก่อนตู้เนี้ยนะแสนห้าครับพี่เป่งโฮม
พี่เป่งโค้ง600,500งั้นตู้เนี้ยนะครับพี่เป่งโค้ง600,500งั้นตู้เนี้ยผมเอา160,000แล้วกันเอา160,000โอ้โหพี่เป่งโค้งนี่ทายแน่นกล่องตู้ทั้งตู้เลยนะพี่นะ160,000ใครรับพี่ปิดมาครับทั้งหมดเนี่ยผมเอา160,000แล้วกันทั้งหมดเอา160,000ครับแม่เหมือนกับมีไทยนั่งอยู่กับผมตอนซื้อนะพี่ๆท่านใดรับปิด160,000นะครับ1 2 3 4เฮาจะไป90ไข่ปลาขึ้นปิดไม่ได้แล้วเด้อไข่ปลาขึ้นปิดไม่ได้แล้วนี่อ้าวก็ในความหมายก็คือชุดเนี้ยทุกคนรู้ครับเวลาผมเหมาผ้ามาเนี่ยเจ้าของเขาก็อยู่กับเราเราก็ต้องพูดแบบนี้ออกไปพอไม่มีใครปิดแล้วเนี่ยเราได้แสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วว่าเราเนี่ยเอากำไรแค่ผ่านมือแต่ถ้าเมื่อไม่มีใครปิดเราก็ไปดูกันสุดยอดเลยครับอาจารย์พี่เป่งโง่ดูนะครับว่าของในตู้เนี่ยไม่ได้มีออกไปไหนเริ่มจากแอดมินยกข้างล่างหน่อยลูกยกถ่านรองข้างล่างเพราะเผื่อๆอาจจะต้องใช้ถ่านด้วยสมัยก่อนนี่เขาเก็บในกระป๋องเนี่ยฮะใช่ตลับยาต่างๆเหล่านี้อ้าวเริ่มจากที่เห็นว่าปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บเราซื้อได้เลยก็คือสององค์นี้ที่เห็นแล้วปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บรับแช่มาโอเคที่พี่เรียกมาก็ไม่ได้เกินไปพอพานพอแก้วสายยอดนิยมสมัยก่อนดินชิมผงเหรียญลำดับสุดท้ายนี่นะครับแกะไม่แกะแกะไม่แกะครับอันนี้แท้ไหมแก้วนี่เท่าไรแท้นี่ครับแท้ครับแท้ตาเปล่าแท้ครับโอ้โหเนี่ยที่ได้มาก็พ่อแก้ว1องค์พี่ใครยังดูไม่เป็นไหมว่าดูยังไงถึงแท้เท่าไรครับแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายเลยพี่แท้ตาเปล่านี่มีใครสงสัยไหมว่าดูยังไงแต่ถ้าแฟนเพจสันขวานะหยิบมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าพระแท้ถ้าใช้ความเก่าในการดูก็คืออ่ะติ๊กไว้แกล้งใส่จดกระดาษว่าองค์เนี้ยในใจเราคิดว่าราคาเท่าไหร่1องค์นะแกงแคปหน้าจอไว้หรือเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงถ่ายรูปแคปไว้แล้วก็ติ๊กว่าอันนี้กี่บาทแล้วนะ2โอ้โหนี่เห็นไหมครับว่าศิลปะของการแกะที่ผมบอกอ่ะถ้าดูเสือพระปานให้คุณดูที่เท้าลักษณะการแทงเล็บนี่ตาลูกเต๋าเห็นไหมครับปากจอกอ
แล้วเราชอบตรงไหนรู้ป่ะเราชอบตรงเลี่ยมหน้าเพราะอะไรรู้ไหมสมัยโบราณน่ะเขาไม่ค่อยเลี่ยมทองเพราะทองอ่ะแพงเขาจะผสมให้เป็นนาคเพื่อให้ราคามันถูกลงคุณเห็นไหมสมัยนี้จะไม่ค่อยมีเลี่ยมนาคหรอกเหรียญนะจะเหรียญแล้วแต่ถ้าเลี่ยมนาคจะเป็นสมัยก่อนทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เช้าก็คงมีคนอนุมัติครับเรียนก็เก่าแล้วนี่เอาว่าแบบเนี้ยสบายใจกว่าไอ้ที่ขาวๆที่เห็นอยู่อีกนะครับแบบนี้เก่าไหมครับนี่แบบนี้เก่าไหมขอบคุณมากครับอาจารย์พระเก้าดูมีเสน่ห์มาตัดดีครับครับเก่าเก่ามากแต่ตาเปล่าครับก็เห็นไหมช่ำจนถูกไหมฮะเป็นสีน้ำผึ้งไปแล้วอ่ะใช่อ้าวโหสุดๆเก่าครับสี่น้ำผึ้งครับอ้าวสององค์เท่าไหร่อ่ะผมหยิบเฉพาะว่าที่ผมมองแล้วเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วนะอ่ะขอครีมหน่อยถามว่าเวลาเราซื้อพระเนี่ยเรามองด้วยองค์เป้าหมายของเราครีมแดงเท่าไหร่อ้าวแล้วเวลาใช้ไม่เก็บกันล่ะลูกเมื่อวานพี่อ้าวจริงครับของปู่ผมส่วนมากเลี้ยงแบบนี้ใช่เพราะสมัยนี้เราไม่เลี้ยงหน้ากันแล้วสมัยก่อนเราเลี่ยมนาคสร้อยยังเป็นสร้อยนาคเลยสมัยก่อนโอ้ใครแขวนสร้อยนาคฟ้าผ่าตายผมบอกทองอ่ะผ่านเร็วกว่านาคอีกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาว่าทองคำมันราคาสูงเขาได้เอามาเจือปนให้มันราคาถูกลงเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยจับต้องได้อ่ะแบบนี้นี่ก็ไม่น่าสงสัยอะไรเยอะนะนี่แบบนี้นี่ก็ไม่น่าต้องสงสัยอะไรเยอะหยิบมาก็น่าจะแท้ตาเปล่าทะลุกล้องหน้ามูกกระจาดแท้นี่หยิบมาก็แท้ตาเปล่าทะลุกล้องแม่อยากจะล้างจริงๆซะนิ่งอะไรเนื้อเหมือนพ่อเงินเลยครับอันนี้พ่อเงินห้วยเขียนพิมพ์เล็กอันนี้พ่อเงินห้วยเขียนพิมพ์เล็กครับพี่ราคาครับอาจารย์อ้าวยังรีวิวไม่จบเลยใครสงสัยอะไรว่าแท้ดูยังไงทำไมถึงแท้อะไรได้นะคุยกันได้เอาต่อไปโอ้โหนี่บ้านเก่าๆเขาเก็บกันแสนหกถ้าเหมาชุดนี้คุ้มครับต้องให้อาจารย์อธิบายเป็นเงินเกินราคาอาจารย์อีกครับไม่รู้นะอันนี้เขากวางคุดเขากวางคุดนี่เขากวางอ่ะเห็นไหมแบบเนี้ยที่มันไม่ได้ยาวอ่ะมีปุ่มอยู่หน่อยเดียวเขากวางคุดนี่แบบนี้เป็นทนสิทธิ์ที่พ่อพักเอาไปแกะตะโพนอ่ะแล้วคนสมัยก่อนก็เอาไปทำยาได้นี่แบบนี้ถ้าไปอยู่ในมือแกะนี่โอ้โหมีตะโพนพ่อพักออกมาอีกหลายอันเลยนะเนี่ยใช่ผมเพิ่งเข้าวงการพาได้3เดือนเองครับครับนี่นะครับชื่นชอบในสิ่งเดียวกันก็อยู่ติดตามกันครับนี่
นี่แบบนี้ถ้าไปอยู่ในมือแกะนี่โอ้โหวันเนี้ยผมยังมีความรู้สึกมี energy อยากจะทำไลฟ์เลยขอดาวอีก70ดวงได้ไหมดาวสุดๆอ่ะนะครับแล้วก็ต้องมาที่องค์นี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรองค์นี้เรียกว่าพระอะไรครับพิคณาทิพย์ส่งดาว100ดวงขอบคุณครับพิคณาทิพย์อันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรจุลาจุรามณีหน้าฤาษีหลังนางชื่อเนี่ยคือขึ้นที่กุวัดจุรามณีพิษณุโลกหน้าฤาษีก็คือด้านหนึ่งอ่ะเป็นพิมพาฤาษีหลังนางก็คือด้านหลังอ่ะเป็นพิมพ์นางพญาเขาก็เลยเรียกว่าพระกุวัดจุรามณีนะหน้าฤาษีพิมพ์หน้าพระฤาษีพิมพ์หลังนางพญารวบรัดตัดตอนจุฬามณีนะฤาษีหลังนางพูดให้สั้นลงไอศกรีมก็ให้เป็นไอติมอ่ะสั้นลงนั่นแหละครับสมเด็จวัดเกตออร่าดีมากมากมีวัดเกตด้วยเหรออันนี้โอ้โหนี่จะให้แกะไหมจะให้แกะไหมครับองค์นี้ฤาษีหลังนางจ้าจุฬามณีบ้านผมเองสุดยอดครับนี่คือพระเครื่องที่ผมบอกนะโอ้โหจริงๆอ่ะคุณค่าน่ะหรือความศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่ได้ต่างจากนางพญาที่เป็นเบญจภาคีองค์เป็นล้านเลยนะแกเนาะอยากจะเห็นแบบเต็มๆอ่ะเอาไฟเผาได้ลูกเพราะเนื้อดินเผาไฟได้แกแกะได้ลูกนี่นะครับแล้วก็อันนี้นี่พระเนื้อดินพิมพ์พระเจ้า5พระองค์เนี่ย1 2 3 4 5พระเจ้า5พระองค์นี่หลังยันของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาคือเราอ่ะได้รู้เลยว่านักสะสมยุคเก่าเขาเล่นพระเขาเก็บพระอะไรกันมีคนรู้ด้วยพี่ไพบูลย์สุดยอดครับหลวงปู่ทองเนื้อนี้ปู่ทองราชเนี่ยเอกลักษณ์พิมพ์แล้วก็หลังยันปู่ทองวราชโยธานี่พ่อเงินใหญ่กว่านี้อันนี้ปู่ทองครับยุคเดียวกันครับปู่ทองกับพ่อเงินปู่ทองจะหลังกว่าหน่อยเห็นไหมเนื้อก็จะเก่าไปในรุ่นราวคราวเดียวกับเนื้อดินยุคต้นของประเทศไทยเช่นหลวงพ่อนงเก่ากว่าปู่บุญพอเวลาส่องแล้วเข้าใจธรรมชาติความเก่าไหมดูยังไงว่าดินเก่าอ่ะพี่โอ๊ตอ้าวง่ายนิดเดียวคุณไปเอาพ่อขอมหรือคุณไปเอา25ศตวรรษมาเทียบนี่อ่ะอันนี้เก่าไหมที่ไหนเนี่ยคุณเข้าใจได้ไหมว่าเนื้อแบบเนี้ยมันเป็นร้อยปีเนื้ออะไรไม่ออกให้มีภาพเนื้อดินพ่อขอมและให้มีภาพ25ศตวรรษปี2500อยู่ในความจำเราไว้แล้วก็เทียบกับองค์นี้ถ้าเก่ากว่าปี2500ก็แท้ละไอ้บอกเก๋เก่าอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้คุณต้องเลิกฟังได้แล้วไอ้เก๋เก่าเป็นร้อยปีอ่ะผมบอกเลยมันเป็นเรื่องคนเมาพูดคนไม่รู้เชื่อให้มันจบที่รุ่นเรานี่เมื่อก่อนผมนั่งค้ำมีคนไปคอมเมนต์นะครับว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเขาจะชอบมีถ้าเอ่ยชื่อโคตรบางแพก็โลโก้ประจำตัวก็ปู่เอี่ยมวัดหนังนะนี่บ้านนี้เก็บพายอดนิยมหลากหลายคือต้องบอกครับว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้เขาผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเป็นตังค์อ่ะแต่เขารู้ว่าพระอะไรดังอ่ะพอเวลาใครมีอ่ะ
เขาก็เอาเหล้าไปแลกไปขอเก็บไว้เอาไก่ไปแลกหรือเอาตังไปแลกเพื่อให้ได้มาแล้วเอามาเก็บสะสมสวัสดีครับพี่โอและทีมงานขอบคุณครับนี่พี่เก๋าเหรอพี่เก๋าคิดถึงคิดถึงเอานี่มาไม่มีอุค้างเห็นป่ะอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ไหมว่าเนื้อเป็นพระกลุมีเม็ดกรวดเห็นไหมนี่อันนี้3 400ปีนี่เห็นไหมแบบนี้วัดรังสีจะเก่ากว่าแบบนี้แบบนี้วัดรังสีแล้วครับทีนี้คนบอกวัดรังสีอ่ะนี่วัดรังสีเป็นเนื้อผงอันนี้เป็นเนื้อดินอ่ะเรามาวัดความรู้กันก็ร้อยกว่าปีครับเรามาวัดความรู้กันเนี่ยใครตอบได้คุณก็คือคนเก่งอ่ะอย่างน้อยๆคุณตอบได้ผมก็ว่าเฮ้ยคนนี้เก่งว่ะเพราะสุนเพราะสุนไหนครับแบงค์หีบ25ตะวันหรือเพราะของไหมพี่ดิในดินนี่ก็ได้หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรปี2500ต่างกันไหมเนี่ยแค่เนี้ยเข้าใจได้ไหมว่าเก่ากว่าเก่ากว่าอ่ะเข้าใจได้นะปลาหมออ่ะว่าเก่ากว่าเนี่ยผู้บุญครับพ่อพิงครับพ่อลีผมเดาเยอะพ่อโตพี่ทวีอยู่ไหมคิดถึงพี่ทวีพี่ทวีอยู่ไหมครับคุณอาหลวงอาจารย์พ่อปานพ่อสุนน้องปลาหมอรู้ป่ะพาร์ทนี้เขาเล่นเป็นพ่อสุนน้องปลาหมอใช่ไหมพ่อสุนเนี่ยอาจารย์พ่อปานบางนมโคใช่ไหมใช่เพราะอะไรรู้เปล่าที่มาของพระจริงเป็นแบบนั้นสมัยก่อนคนไม่รู้ก็ไปถามเซียนพระเซียนพระถ้าไม่ตอบก็กลัวเขาว่าไม่เก่งเขาก็จะใช้คำว่าน่าจะแต่ไอ้คนเอามาพูดต่อไม่มีน่าจะแล้วคนเอามาพูดต่อคือหลวงพ่อนี้เลยเพื่อให้ได้ขายได้คนแรกอ่ะเขาใช้คำว่าน่าจะแต่คนที่สองที่ฟังมาไม่น่าจะแล้วคนที่สามยิ่งไม่จะเลยลงขายเลยอันนี้เป็นผู้บุญไหมครับเพื่อนเพื่อนว่าปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยสุดยอดไหมปิดตาหลวงปู่ยิ้มนี่เป็นเบญจภาคีพระปิดตาเมืองไทยราคาเป็นล้านปู่ยิ้มเป็นอาจารย์ปู่ใจวัดเสด็จเป็นอาจารย์พระคงมังกรพร้อมเป็นอาจารย์พ่อแช่มพ่อจุฬามณีเป็นอาจารย์พ่อป่ายไว้กำแพงบุญยิ้มนี่ระดับนี้เลยนะใช่แต่เนี่ยอาจารย์หลวงบุญยิ้มโอเคเหรอคะนี่คืออาจารย์ของหลวงปู่ยิ้มนี่คืออาจารย์หลวงปู่ยิ้มใครตอบถูกมั่งคนแม่กองคุณต้องอนุรักษ์พระบ้านคุณนะชุดไปอีกคุณต้องอนุรักษ์พระบ้านคุณนะซึ่งจริงๆแล้วพระในมือผมเนี่ยต้องเป็นเนื้อดินที่แพงอันดับต้นๆของประเทศไทยต้องแพงกว่าหลวงพ่อแก้วต้องแพงกว่าหลวงพ่อคงเพราะนี่คือปรมาจารย์คุณเห็นไหมเนื้อร้อยกว่าปีอ่ะนะครับนี่คือพระหลวงพ่อกรัดวัดบางพรมพ่อกรัดบางพรม
นะฮะพ่อตาดนี่ยุคอาจารย์พ่อตาดนะครับแล้วเห็นไหมสไตล์ของพระแม่กองอ่ะก็จะทำตามพิมพ์ของพระพิมพ์เนี้ยใช่ขอเซียนแม่กองคอมเมนต์หน่อยเพราะนี่คือพระเครื่องของนะต้องเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อ่ะต้องเรียกว่าเกจิยุคต้นๆ นี่อาจารย์หลวงปู่ยิ้มมาที่ถูกบันทึกได้นะนะนอกจากปู่กิ่นน้อยหนองบัวก็คือพ่อกลัดบางพรมและพ่อแจ้งวัดประดูพ่อกลัดนี่เป็นอาจารย์ผู้ยิ้มหรอครับความรู้ล้วนสุดยอดปรมาจารย์นะครับพ่อกลัดอาจารย์ผู้ยิ้มครับพี่พี่ปิ่นครับนายแคปแล้วจำเพื่อมีผู้บุญคุณเห็นไหมครับว่าเนื้อเนี่ยเก่ากว่าผู้บุญเนื้อนี่เก่าระดับต้องเรียกว่า150ปีอ่ะคล้ายครับก็คือศิลปะยุคนั้นเห็นป่ะปู่อ้นก็น้องสมเด็จโตใช่เห็นไหมพ่อกลัดบางพรมพ่อแจ้งวัดประดูนี่คืออาจารย์หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวถามว่าคล้ายก็เขาเรียกว่าศิลปะพระเมืองสมุทรสงครามเนื้อดินแน่นละเอียดแล้วแบบนี้ปิดประตูครับว่าของเก๋จะทำเรียนแบบได้ไม่มีทางใช่มานี่ก็เห็นป่ะนี่เขามีอะไรมีพ่อแก้วมีพ่อกลัดนี่วันนี้มีพ่อปานนี่นะครับมีพ่อเงินบางคารนี่คือพระร้อยกว่าปีทั้งนั้นมาต่อเห็นไหมเนี่ยพระร้อยกว่าปีทั้งนั้นนี่ดูง่ายไหมจุฬามณีหน้าฤาษีหลังนางแหมผมก็เรียกอะไรอ่ะต้องรีวิวไปให้สุดถ้าไม่สุดเดี๋ยวคนจะนะงงโอ้โหนี่คุณดูเนื้อคือแม่กองโซนนี้เราก็จะนึกถึงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมใใช่ไหมนี่คุณดูดีครับเอกลักษณ์ของพระแท้คือการแกะแม่พิมพ์อ่ะนึกถึงสมัยก่อนเวลาเราเจอภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์อ่ะเห็นป่ะคนเนี่ยหรือตัวเด็กๆเนี่ยจะไว้ผมแกะเห็นไหมมือเนี่ยจะอ่อนช้อยนุ่มจุงกระเบนเห็นป่ะนั่นคือศิลปะของภาพวาดของคนโบราณนี่ก็คือศิลปะการแกะพิมพ์ของช่างสมัยโบราณเช่นกันวัดสามปื้มคล้ายงี้ไหมคนสมอคล้ายแบบนี้ไหมนี่คือศิลปะของพระยุคร้อยกว่าปีขึ้นนี่องค์นี้สภาพแบบนี้นะพ่อแก้วที่สภาพแบบนี้พร้อมเลี่ยมทองอย่างดีผมเอาว่า 70,000 เนี่ยไม่มีใครขายใช่จริงๆต้องทะลุนะแสนผมเอาว่าดูง่ายๆแบบนี้แสนนึงก็เผื่อๆจะไม่มีใครขายด้วยใช่ผมตีต่ำๆไว้แบบราคาต่ำๆเลยถ้าคิดว่าราคาต่ำจริงไหมพี่ลองไปถามดูว่าต้องดูให้แท้แบบนี้นะว่าพ่อแก้วเนี่ยพร้อมเลี่ยมทองเนี่ย
ตัวเปล่าๆผมเอาว่าแบบเนี้ย70,000ก็ไม่มีใครขาย